เรื่องของการควบรวมกิจการโทรดีแท็กครับอ๋อครับก็ล่าสุดเนี่ยอยู่ดีเพื่อไทยก็ออกมาร่อนแถลงการครับค้านการควบรวมโทรดีแท็กครับบอกว่าผิดกฎหมายทำธุรกิจผูกขาดกระทบผู้บริโภคนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตอนเห็นเราเห็นก้าวไกลกับคณะก้าวหน้านี่ทำมาอย่างต่อเนื่องแต่เพื่อไทยเนี่ยอยู่ดีมาบอกว่าจะขอยื่นตั้งกระทู้สดยื่นนติด่วนนะครับใช่ครับโดยวันนี้นะครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ส่งคำแถลงไม่เห็นด้วยครับกรณีการควบรวมกิจการทูและดีแท็กครับโดยมีเนื้อหาว่านะครับตามที่มีการควบรวมกิจการระหว่างทูและดีแท็กนั้นผมมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการที่อาจจะนำไปสู่การผูกขาดในธุรกิจใดๆโดยมีความเห็นดังนี้นะครับข้อ1 นะครับผมไม่เห็นด้วยกับการควบรวมที่เป็นการผูกขาดการประกอบธุรกิจซึ่งจะกระทบการแข่งขันของผู้ประกอบการและสภาวะการทำธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและจะกระทบต่อผู้บริโภคในท้ายที่สุดนะครับข้อ2ครับผมเห็นว่าการควบรวมกิจการระหว่างทูและดีแท็กน่าจะมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นกิจการประเภทเดียวกันและมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงมากข้อ3ครับมีหลายฝ่ายตั้งคำถามว่ามติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เนี่ยในการรับทราบการควบรวมนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และกสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งผมเห็นว่ากสทช.เนี่ยต้องตอบคำถามนี้และข้อ4ครับผมกังวลและเห็นว่าการผูกขาดการประกอบธุรกิจจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์และประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแน่นอนครับซึ่งภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลและปกป้องคุ้มครองอย่างมากที่สุดและข้อ5ครับพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและระบบกฎหมายและคัดค้านการผูกขาดที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆนะครับดังนั้นทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เห็นด้วยกับการที่มีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายและยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการควบรวมกิจการดังกล่าวและในเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้นะครับเข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรโดยการตั้งกระทู้ถามสดในสัปดาห์แรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเสนอพิจารณายติด่วนเพื่อให้สภามีมติในเรื่องนี้ต่อไปครับ